ลดละตัวตนทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานเราสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจสงบบ้างนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้กายก็สงบวาจาของตนก็สงบแล้วก็ทำใจให้สงบให้ยิ่งขึ้นไปปรารภความเพียรให้มากทำความรู้ทำความเห็นรู้กายรู้ใจมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลากายเรานั่งอยู่ใหม่ๆเราก็นั่งมีเวทนาเป็นสุขนั่งไปนานๆสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็นั่งดูพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาคือความรู้สึกแล้วก็มาเห็นมาพิจารณาทำความรู้ทำความเห็นก็ตามความเป็นจริงเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นใจเจ้าของใจเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่กับกายอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันมีสติมีสัมปชัญญะใจของเราต้องรักษาให้ดีอย่าให้ความคิดนึกปรุงแต่งให้ใจเราเร่าร้อนเราก็พยายามมาปฏิบัติทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้สงบเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งนั่งดูกายตนเองน้อมเข้ามานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะให้เราภูมิใจนะเกิดมาแล้วมีมนุษย์สมบัตินะเราก็เอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญให้ใจเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมเราก็มาทำใจให้สงบบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใจตนเองได้ใจร้อนเราก็มาปฏิบัติให้ใจเย็นใจที่เป็นทุกข์มีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเราก็มาปฏิบัติให้ใจเราสงบลงบ้างนั่งหลับตาอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยนิวรธรรมทินนมิทะความง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราก็ต้องสู้กับนิวรพยายามตั้งใจภาวนาปรารภความเพียรให้มากพยาปาทะเป็นนิวรธรรมจิตใจเล่าร้อนอาฆาตพยาบาทปองร้ายจิตใจไม่สงบเราก็พยายามรู้เท่าทันให้ใจของเรามีเมตตาให้ใจของเรานั้นอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันใจที่ร้อนใจคิดนึกไปถึงเรื่องเก่าใจคิดนึก
ลอยไปถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะแล้วก็ทำใจให้เย็นให้อยู่กับปัจจุบันเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของเห็นความคิดนึกเกิดดับนะนิวรธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาปฏิบัติกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณทั้งห้าเราก็ต้องมีสติมีปัญญาไม่ไปลุ่มหลงทำความรู้ทำความเห็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามมีศรัทธามีคุณพระรัตนตรัยยึดไว้เป็นหลักเป็นที่พึ่งเรามาปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรธรรมทั้งห้าเราก็มาปฏิบัติธรรมเห็นอารมณ์ตนเองเมื่อไหร่ก็ตามเวลาใดก็ดีถ้านิวรณ์ห้าเข้ามาขวางกั้นว่าเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติปรารภความเพียรอาตาปีทำความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะใจเรามักจะยึดไว้ความพอใจเราก็ยึดไว้ความไม่พอใจเราก็ยังปรุงแต่งยึดไว้อีกเอาเวลานี้ต้องมีความภาคความเพียรนะรู้เท่าทันอารมณ์มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ดับทุกข์ได้นะถ้าเรามีทุกข์ที่ไหนนะทุกกายทุกใจก็ดีเราต้องมีสติกำหนดรู้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นกำหนดแล้วก็พิจารณานะทุกข์นั้นมีสมุทัยนะทุกข์เกิดจากสมุทัยนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ควรที่จะละสมุทัยนะเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาจากตัณหาอุปาทานแล้วก็สมุทัยนั่นเองอย่าไปกลัวทุกข์นะทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่เองตัณหาความอยากกามตัณหาภาวตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะมีตัวมีตนเราก็กำหนดดูตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยเราก็ควรละนะเราก็ดับทุกข์ได้นะดับการที่เรามีสติมีสมาธิจาโคสละตัณหาเหล่านั้นนะก็เป็นการดับทุกข์ได้ปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นนะเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ดับนะโดยการที่เราปล่อยวางไม่ไปยึดติดไม่ไปพัวพันนะก็สามารถดับทุกข์ได้
็เป็นนิโรธดับทุกข์ได้เราก็มีหนทางการประพฤติปฏิบัติก็คือมรรคการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นหนทางดับทุกข์นั่นเองนั้นดับทุกข์ก็ดับที่ใจเราทุกข์ก็เกิดที่ใจเราเราก็มาปฏิบัติที่ใจเจ้าของทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วรวมแล้วก็อยู่ที่ใจเท่านั้นเองให้เรามีสติมีสมาธิตั้งใจเห็นทุกข์แล้วก็พึงกำหนดทุกข์กายก็ดีมีเวทนาปวดเมื่อยก็ดีเวทนาเป็นสุขก็ดีเวทนาเป็นอุเบกขาก็ดีเราก็วางใจเป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาทางใจก็ดีโทมนัสโสมนัสชอบใจไม่ชอบใจเราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองไม่ไปยึดมั่นเห็นอารมณ์ตนเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรื่องเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็นั่งเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองจิตของเราเป็นอย่างไรเราก็ให้เรามีสติคอยสอดส่องคอยดูแลคอยปกป้องคอยรักษาใจของเจ้าของเองสุขทุกข์ไม่มีใครทำนอกจากว่าเราขาดสติไปก่อทุกข์ก่อกรรมความสุขความสงบก็ไม่มีใครทำให้เรานอกจากเรามาปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ประมาทมีสติคอยระวังใจเจ้าของสติเป็นเครื่องกั้นสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะไม่ให้เราไปทำบาปทางกายวาจาแล้วก็ใจสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะให้เราปรารภความเพียรให้ใจเราเป็นบุญได้ให้ใจเราสงบได้ฉะนั้นแล้วเราพึงประพฤติปฏิบัติเจริญสติให้มากปรารภความเพียรอาตาปีเพียรให้ใจเราสงบทำความรู้ทำความเห็นเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งขณะนี้เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าจะปวดจะเมื่อยเราก็อดทนจะคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับปัจจุบันเห็นกายตนเองกายเยกายานุปัสสนาวิหารติเห็นกายในกายเจ้าของจดจ่ออยู่กับกายตนเองน้อมเข้ามาดูกายตนเองมาดูผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเส้นผมมีสีมีกลิ่นวันโกนพระภิกษุสามเณรก็มีการปลงผมมีคนจดศีรษะแล้วเส้นผมก็หลุดร่วงพระภิกษุสามเณรก็ไม่ใยดีกับเส้นผมที่หลุดร่วงเป็นของปฏิกูลก็ต้องเอาไปทิ้งเส้นผมเหล่านั้นก็กลายเป็นดินย่อยสลายหายไปถ้าอยู่บนศีรษะก็มีเหงื่อมีรังแค
คอยสระคอยล้างอยู่ตลอดเวลาเส้นผมของเราก็เปลี่ยนสีได้พอตอนหนุ่มตอนสาวก็เป็นเส้นผมที่ดกดำพอเราอายุมากขึ้นเส้นผมก็งอกก็ขาวได้นะเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหลุดล่วงขาดออกจากกันได้เราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเส้นผมเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์เส้นผมเป็นอนัตตาหาไม่ตัวมีตนเราเป็นเจ้าของเราบังคับไม่ได้เรากำหนดดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะในกายของตนเองนะเป็นเช่นนั้นกำหนดดูนะมาเห็นขนตนเองขนที่ขึ้นทั่วผิวกายไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเหงื่อใครก็ออกมาจากรูขุมขนเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามาดูผมขนเล็บเรานั่งหลับตาน้อมมาดูเล็บมือมือที่เรามีนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันแล้วก็นั่งหลับตาเห็นเล็บนิ้วโป้งมือขวาก็ดีนิ้วโป้งมือซ้ายก็ดีเห็นเล็บตนเองมีลักษณะอย่างไรมีสีเวลายาวก็ต้องตัดเวลาตัดแล้วเราก็ทิ้งยาวมาเท่าไหร่เราก็ตัดทิ้งไปตัดมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงวันนี้นะเล็บที่เราตัดทิ้งไปมากมายเหลือเกินนะเราไม่เคยเสียดายไม่เคยหวงแหนเลยนะไม่เคยคิดถึงเลยเล็บที่ยาวมาก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปนะเล็บก็เป็นอนิจจังเล็บก็เป็นทุกข์เล็บก็เป็นอนัตตาเล็บก็เป็นของไม่สวยไม่งามนะน้อมมาดูเล็บตนเองเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะให้ใจเราปล่อยวางบ้างนะเรื่องเก่าแล้วก็ตัดทิ้งไปนะไม่ไปใยดีกับความคิดที่ปรุงแต่งเรื่องที่จะมาไม่ถึงเราก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องไปใยดีไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นให้เหมือนกับเล็บที่เราตัดแล้วก็ทิ้งไปไม่เคยคิดถึงเลยว่าเล็บจะไปไหนจะเป็นอะไรความคิดนึกที่เราปรุงแต่งแล้วก็ลองนึกถึงเล็บดูเล็บที่เราตัดแล้วก็ไม่เป็นความทุกข์ยากอะไรตัดแล้วก็ปล่อยวางตัดแล้วก็วางเฉยตัดแล้วก็ไม่เสียดายไม่เสียใจใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็ดีเราก็ลองตัดทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายความคิดไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็ลองตัดดูมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นความมืดก็หายไปเวลาใดที่เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเวลาใดที่เรามีทุกข์เราก็มาปฏิบัติมาเห็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ดับทุกข์ได้ทำให้ทุกข์เบาบางลงได้นะให้ทุกข์นี้เป็นประโยชน์ให้เหมือนกับเล็บนะเล็บเราก็มีหน้าที่คอยดูแลคอยรักษาถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาเล็บก็ยาวเป็นของน่าเกลียดถ้าเราไม่ทำความสะอาด
ตามซอกเล็บก็มีของปฏิกูลใจเราก็เช่นกันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ใจก็ย่องอกยาวออกมาเรื่องเก่าก็มากมายเรื่องใหม่ก็มาทับถมใจของเราก็หนักเราก็มาถอนใจออกบ้างเรื่องเก่าเราก็ไม่เอาเรื่องใหม่เราก็ไม่ไปใหญ่ดีทำใจให้อยู่กับปัจจุบันน้อมมาพิจารณาดูเล็บตนเองธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจกายเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญมาปฏิบัติแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาก็เป็นบุญรักษาใจตนเองได้แล้วก็ปฏิบัติให้มากกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายเห็นกายในกายตนเองเห็นผมขนเล็บฟันจดจ่ออยู่กับฟันเจ้าของพอนั่งหลับตานึกย้อนเข้ามาเห็นฟันภายในปากฟันที่เป็นซิกซี่ฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่อยู่ในปากของตนเองทำไมต้องแปรงฟันทุกวันแปรงเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องแปรงทานข้าวแล้วเศษอาหารอุดตันก็ต้องแปรงทำความสะอาดก่อนที่จะหลับนอนแล้วก็ทนไม่ได้ต้องแปรงฟันอีกแปรงฟันอย่างน้อยเวลาสองหนสองครั้งสองคราวฟันเราก็ยังมีกลิ่นเจ้าของเองก็รู้ตัวว่าฟันไม่สะอาดฟันก็ยังมีสีสีของฟันตนเองก็รังเกียจต้องคอยดูแลคอยขัดคอยทำความสะอาดมีสีมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลดูแลอย่างดีเช้าเย็นฟันก็ยังผุแล้วต้องถอนแล้วต้องหมดไปฟันในปากณเวลานี้เคยมีก็หายไปตอนนี้มีก็เหลือเท่าที่เหลือไอ้ที่หมดไปหายไปแล้วก็เอากลับมาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลองกำหนดดูฟันเป็นของไม่สวยไม่งามฟันเป็นอนิจจังฟันเป็นทุกขังฟันเป็นอนัตตาหมายถึงเราเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนเราบังคับไม่ได้หานั่งหลับตาน้อมมาเห็นฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรมีสันฐานอย่างไรผุพังถอดถอนทิ้งไปบ้างแล้วเห็นฟันใจเราก็สงบฟันเป็นอนิจจังฟันเป็นทุกขังฟันเป็นอนัตตาฟันเป็นอสุภะเป็นธรรมะใจของเราก็เกิดสติเกิดปัญญาจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมกายเยกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับในกายตนเองเห็นกายในกายผมขนเล็บฟันหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าต้องไปซักทุกวันซักแล้วมานุ่งห่มใหม่ก็ต้องไปซักอีกผ้าสะอาดแต่ว่าถูกผิวกายถูกผิวหนังแล้วผ้าก็ไม่สะอาดอยู่เป็นประจำถ้าอาบน้ำชำระร่างกายทุกวันมีสบู่คอยมาฟอกไม่ให้มีกลิ่นให้เหงื่อคลายออกไปสุดท้ายแล้วผิวหนังก็เป็นของปฏิกูลเท่าเดิมนะเพียงแต่เรามาปิดมาบังเท่านั้นเองเอาผ้าผ่อนมาปิดมาบังนะมาตกมาแต่งใส่กลิ่นใส่สีเข้าไปแท้ที่จริงผิวหนังก็เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่นานผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์
เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เลยเราไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเวลานี้เราก็กำหนดดูผิวหนังตนเองเป็นอสุภะหมายถึงไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็เพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองอาศัยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อที่ผิวหนังห่อหุ้มอยู่เอ็นที่ร้อยรัดกับกระดูกเอาไว้แล้วก็กำหนดดูกายเยกายานุปัสสนาวิหารติพิจารณาจดจ่ออยู่กับกายของตนเองเห็นกายในกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนั่งหลับตาลองน้อมเข้ามาดูศีรษะทิศหน้าตาเราดีความเป็นจริงก็มีโครงกระโหลกศีรษะตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างเป็นของไม่สวยไม่งามกระดูกที่ก้านคอก็เป็นข้อๆไปน้อมมาเห็นกระดูกตามลำตัวเป็นซี่โครงเป็นซี่ๆไปกระดูกสันหลังก็ร้อยรัดมาเป็นข้อๆกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าที่เรานั่งอยู่ก็ลองกำหนดดูมีโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็เอามาปฏิบัติให้ตัวตนทิฏฐิมานะให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงบ้างให้มาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอสุภะเห็นร่างกายตนเองเห็นธรรมะความเป็นจริงเรานั่งหลับตาเราก็ปฏิบัติเห็นกายตัวเองโครงร่างโครงกระดูกเป็นอนิจจังโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเจ้าของไม่ได้กำหนดดูภายในกายของเราก็ยังมีตับไตไส้ปอดมีหัวใจมีม้ามีกระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำเสลดน้ำไขข้อยังมีมันสมองกำหนดดูร่างกายตนเองกายเยกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับในกายตนเองพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาน้อมมาพิจารณาให้มากความเป็นจริงก็เป็นดินน้ำลมไฟตอนเราเกิดมาพ่อแม่ก็เป็นผู้ให้มาก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ได้มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ได้มาจากดินน้ำลมไฟตัวของเราก็มาจากดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็มีลมคอยประคองไว้เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราหมดลมเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็จะพองอืดก็จะไม่เคลื่อนไหวน้ำก็จะนองธาตุไฟก็จะดับตัวก็จะแข็งจืดเปิดขึ้นมาตัวก็เย็นขึ้นมามีกลิ่นพองเปิดขึ้นมาเป็นของน่ารังเกียจผู้คนก็ทนไม่ได้ก็ต้องเอาไปเผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าไป
เป็นขี้เท่าแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะก็มีเท่ากันมีเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาหามีตัวมีตนไม่นะเพียงแต่เรายึดมั่นถือมั่นอุปทานปรุงแต่งคิดนึกฉะนั้นเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมให้ความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความหลงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะน้อยลงนะเห็นกายตนเองน้อมมาปฏิบัติธรรมเวทนาสุเวทนาวิปัสสีวิหารติมาดูเวทนาในเวทนาของเจ้าของเรานั่งเป็นนานๆ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเวทนาหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีจะจับกำหนดดูมีปวดมีเมื่อยมีทุกข์นะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่งแล้วเบาสบายสงบนะเราก็ไม่ไปยินดีเอาวางใจให้เป็นกลางนะเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีนะสุขทุกข์อุเบกขาอย่างไรเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นตามความเป็นจริงนะยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรานะจับต้องได้รูปคำได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาเป็นนามถ้าเรายึดไว้ก็เป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะก็เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตาอุปัสสนาวิหารติจิตเตจิตตานุปัสสนาวิหารติน้อมมาดูจิตภายในจิตตนเองเวลานี้เรานั่งอยู่ใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรใจเรามีสติมีสมาธิใจเราพิจารณาสังขารตนเองหรือใจเราล่องลอยไปไหนใจที่มีสติก็มีใจที่มีสังขารปรุงแต่งล่องลอยไปที่อื่นเป็นอารมณ์แล้วก็รู้เท่าทันมาเห็นจิตตัวเองอย่าให้จิตเราล่องลอยไปที่อื่นให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตสงบเราก็รู้ว่าใจเราสงบจิตไม่สงบเราก็รู้ว่าใจเราไม่สงบจิตคิดนึกอะไรให้เรารู้เท่าทันว่าใจเราคิดนึกอะไรเราก็ปล่อยวางสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเรานะความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นจิตนะมีอารมณ์คิดนึกอะไรเราก็กำหนดดูอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็มาปฏิบัติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธัมเมธัมมานุปัสสนาวิหารติจะจ่ออยู่กับในธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกเวลานาทีมีอยู่ทุกขนทุกแห่งในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกฉะนั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงนะเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่ในสติปัฏฐาน4
เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรนะเราก็เอาหลักธรรมในมหาสติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงเห็นกายตนเองเห็นเวทนามีสติรู้ทันจิตตัวเองมีปัญญาเห็นธรรมเกิดขึ้นธรรมตั้งอยู่ธรรมก็ดับไปการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรามีความภาคความเพียรอาตาปีปาลบความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนสติมานะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความยินดีก็ดีในความเล่าร้อนขัดเคืองก็ดีนะอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะให้เรามีปาลบความเพียรนะอยู่เป็นประจำอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นเวลานี้ก็นั่งพอสมควรกับเวลาแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอุชุกายังสติมาสัมปชานุให้เราเห็นกายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงสำรวจดูเวทนาของตนเองสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นอารมณ์เจ้าของใจคิดนึกใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วว่าใจเรามีนิวรธรรมมีความง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายท้อถอยมีอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจมีพยาปาทะอาฆาตพยาบาทปองร้ายเล่าร้อนสิ่งเหล่านี้เราก็มาสำรวจดูกายเวทนาจิตใจของเจ้าของนะเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ขอให้รู้ทันอารมณ์ตนเองนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะให้เราเพียรละบาปเพียรทำเป็นบุญเพียรทำจิตทำใจของตนเองจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธินะก็ค่อยกำหนดลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติแล้วก็ภาวนาเหมือนที่เราเบื้องต้นปฏิบัติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆกำหนดยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปช้าๆให้เรามีสติกำหนดเลื่อนไปหนอเลื่อนไปหนอไปถึงขาด้านขวาแล้วกำหนดค่อยๆคว่ำมือลงคว่ำหนอคว่ำหนอจับที่ขาด้านขวาไว้กำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆกำหนดยกขึ้นมาช้าๆยกขึ้นมาหนอให้เคลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายค่อยๆเคลื่อนไปถึงขาด้านซ้ายแล้วก็ค่อยกำหนดคว่ำมือลงคว่ำหนอคว่ำหนอกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาช้าๆที่กลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกขึ้นมาพนมมือช้าๆให้มีความรู้สึกตัวเป็นลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
เป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็รวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์ปัจจุบันตลอดจนองค์สมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญในการรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็น้อมถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเอาเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญกุศลเหล่านี้หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยผู้มีพระคุณให้เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราก็ขอบูชาคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายตลอดจนศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายเหล่าทุกเหล่าหากมีทุกข์แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆก็ขอให้ท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยกำหนดยกมือขึ้นมาจดศีรษะนะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญที่เรามาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาโอกาสนี้เราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังบุญพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสาเพสาตาสาทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด19ระลอกที่3แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงวันนี้นะโควิดก็ไม่ได้ย่อย่อนไปไหนเลยก็หมายความว่าจากนี้ไปเราอย่าได้ประมาทนะให้ความร่วมมือไปที่ไหนแล้วก็มีหน้ากากคอยป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยแล้วก็หมั่นล้างมือมีเจลแอลกอฮอล์มีโอกาสก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมจำเป็นนะเราก็ไม่ต้องไปคุกคีกับใครนะเราก็ใช้สื่อทางวิทยุปฏิบัติที่บ้านก็ได้สื่อทางโทรทัศน์นะเราก็อยู่ที่บ้านเราก็รับชมเราก็นั่งสมาธิมาดูกายดูใจเจ้าของนะเพราะว่าภัยอันตรายทุกวันนี้นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ใกล้ๆกับเรานี่เองนะอยู่แค่ลมหายใจนะอยู่กับอากาศนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมองตาเปล่าไม่เห็นนะแต่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ฉะนั้นทางที่ป้องกันดีที่สุดนะก็คือการที่เราเอากายเราเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมไว้ก่อนถ้าไม่เป็นนะบุญก็คุ้มครองรักษาถ้าเราป่วยไข้เป็นขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ไม่ประมาทบำเพ็ญบุญเอาไว้บุญที่เราทำก็ไม่ได้หายไปไหนเลยก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทเลยให้เราหมั่นสร้างบุญปัจจัยหยอดตู้เลยหยอดตู้ปัจจัยหยอดตู้ปัจจัยนะฮะไปหยอดตู้นะบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนนะบุญก็อยู่ที่กายใจเราที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เราเนี่ยอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็เห็นแล้วของก็แพงเงินก็หายากงานก็ไม่ค่อยมีเราก็อย่าได้ท้อถอยใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งมีภัยยิ่งมีทุกข์เท่าไหร่ก็อย่าได้ทิ้งธรรมถ้าเราทิ้งธรรมแล้วเราก็ยิ่งไม่มีที่พึ่งนะยิ่งเราอายุมากแล้วนะส่วนใหญ่แล้วที่มาวัดเนี่ยก็50 60บางทีก็70ก็มีเราก็เห็นแล้วว่าโลกใบนี้แท้ที่จริงแล้วนะก็เป็นอย่างที่เห็นนะมีหนาวมีร้อนมีสว่างมีมืดนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมพัดนะร่างกายเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นความจริงอยู่5ประการนะเราจะขอก็ไม่ได้ใครจะให้เรานะหรือเราไม่เอาก็ไม่ได้นะเราขอไม่เอาแล้วก็ใครให้เราแล้วเราไม่อยากได้ก็ไม่ได้อีกนะมีอยู่5ประการซึ่งคนในโลกนี้จะเก่งแค่ไหนจะคิดค้นยังไง 8,000 ล้านคนเชื่อกันคิดก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง5ประการนี้ได้เป็นธรรมดาด้วยนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่ได้นี่คือเรื่องธรรมดาเลยทุกข์ที่เราต้องมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้เราไม่ต้องกลัวหรอกนะเราเจ็บทุกคนทั้งโลกนี้แหละนะเกิดมาเนี่ยแม่ก็เจ็บท้องแล้ว
ลองนึกดูนะถ้าไม่เจ็บท้องก็ไม่ออกมาได้นะเราก็เกิดมาเพราะทำให้แม่เจ็บแล้วเราก็เกิดมาเนี่ยเจ็บอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเวลาพระภิกษุฉันข้าวพิจารณาอาหารเนี่ยก็คิดว่าอาหารข้าวที่บิณฑบาตญาติโยมมีเมตตาศรัทธาใส่บาตรมาเนี่ยเวลาพระพิจารณาอาหารที่อยู่ในบาตรเนี่ยจะเป็นเมล็ดข้าวก็ดีอาหารข้าวหวานก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นเลยโรคในที่นี้ก็คือโรคหิวนั่นแหละนะไม่มีใครหรอกที่ไม่ป่วยมีโรคหิวอยู่นะแล้วก็ต้องเติมยาอันนี้ฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาความแก่ก็แก่ตลอดเวลาไม่ใช่15 16ไม่แก่นะ15 16ก็แก่กว่า12 13นะ12 13ก็แก่กว่า5ขวบ6ขวบห้าขวบหกขวบก็ยังแก่กว่าเด็กในท้องอีกถ้าเด็กในท้องแก่แล้วถึงจะออกมานะถ้าท้องไม่แก่ออกมาไม่ได้หรอกงั้นแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะแล้วก็เจ็บตั้งแต่ออกมาแล้วก็ร้องนะทำไมร้องก็แสดงว่าทนไม่ได้เด็กก็ตายเกิดมาก็ทุกข์แล้วเกิดมาก็แก่เกิดมาก็เจ็บเกิดมาก็ต้องตายและความตายนี่ไม่ได้ว่า50 60ไม่มีความจริงแล้วไม่รู้ตายเมื่อไหร่ความตายอยู่แค่ลมหายใจไม่ว่าคนรวยหรือว่าพระหรือคนมีปัญญาเวลาจะตายก็หมดลมหายใจเท่านั้นเอง นะจะเวลาคนรวยจะตายจะซื้อลมหายใจก็ซื้อไม่ได้นะเวลาคนมีปัญญาจะตายก็จะคิดยังไงให้หายใจก็ทำไม่ได้ก็เท่ากับคนจนเท่ากับคนยาจกเท่ากันเพราะความตายก็หนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมา 8,000 ล้านคนตายหมดนะไม่ใช่เกิดมากตายน้อยนะเพียงแต่ว่าตายช้าตายเร็วตายไม่เท่ากันตายเมื่อไหร่อันนี้กำหนดไม่ได้แต่ความตายเป็นธรรมดาแน่นอนอย่าได้ประมาทเลยนะที่ให้พูดถึงว่าความแก่ความเจ็บความตายเพื่อให้เราเนี่ยมีสติว่าเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าได้ทำบาปทำบาปแล้วเราตายแล้วก็เอาบาปไปอีกนะทุกวันนี้เรามีศีลมีธรรมแก่เราก็ไม่ประมาทเจ็บเราก็ไม่ประมาททุกวันนี้เราก็รู้จักความตายแล้วว่าเราตายมาตั้งแต่ทุกเวลานาทีที่ผ่านมาหนีความตายไปไม่ได้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพักผ่าจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องธรรมดาก็เผื่อใจไว้นะผมขนเล็บฟันหนังที่เราเคยหลงว่ารักชอบใจมันพักหนีไปหมดเลยผมเคยดกดำก็เขางอกผิวหนังเคยแต่งตึงก็เหี่ยวย่นฟันเคยแข็งแรงทนทานทุกวันนี้ก็ผุพังนะผมขนเล็บฟันหนังที่เรายึดไว้ว่าเป็นของสวยของงามตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาเนี่ยมันหนีไปหมดแล้วหลวงพ่อสนองกตปัญโญว่าไอ้ที่เรารักมันก็จะห่างไอ้ที่เราชังก็จะชิดเราชังเหลือเกินความแก่ความเจ็บความตายแต่มันติดอยู่ในตัวในกายเรานี่เองในเวลาเดียวกันเราละความหนุ่มความสาวมันหายไปทุกเวลานาทีมันหนีห่างไปเรียกกลับมาก็ไม่กลับนะมีแต่หมดไปหมดไปนี่คือความเป็นจริงว่าถ้าเราไม่ให้ทานรักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราไปหลงทำบาปอีกอะมีความโลภโกรธหลงอีกนะเราก็จะเอาอะไรไปดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยมีค่าก็ต่อเมื่อมาถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักจากของรักของชอบใจแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งเราทำกรรมอันใดไว้
จะดีหรือไม่ดีย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นลองนึกดูว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะเราก็ไม่รู้จักว่าเราทำกรรมอันใดไว้ไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็มีไม่รู้จักดอกบัวก็มีรู้จักแต่กงจักก็มีประมาณนี้อบายามุขนักเลงกลางคืนนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงเกียจค้านนักเลงหัวไม้เป็นนักเลงตีรันฟันแทงกันซึ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขอบายแปลว่าความเสื่อมมุขแปลว่าป่าคนเราเกิดมาเนี่ยเหมือนก็มีกระทะแล้วยืนอยู่ขอบกระทะเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าจะตกกระทะเมื่อไหร่นะก็ไปเห็นกงจักรก็เรียกว่าดอกบัวเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่พอโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอโกรธเท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่เคยเห็นเลยความแก่ความเจ็บความตายชิดเข้ามานะไม่เคยเห็นความพลักพรากผมขนเล็บฟันหนังจากเราไปมันไม่เห็นกรรมนะคนนั่งสมาธิเนี่ยจะมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์มากตรงที่ว่านั่งแล้วไม่สงบนี่แหละคนนั่งสมาธิมีประโยชน์มากนะไอ้นั่งแล้วตาไม่สงบเนี่ยจะมีประโยชน์มากทำไมถึงไม่สงบก็เพราะมีเหตุเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะกายกรรมทุจริตชอบฆ่าชอบขโมยลูกผิดเมียก็ทำให้นั่งไม่สงบก็เห็นกรรมตัวเองทำไว้เห็นว่าจีกรรมทุจริตพูดคำหยาพูดโกหกพูดนินทาพูดเพ้อเจ้อพอก่อกรรมทุจริตทางวจีกรรมแล้วให้มานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะกรรมนั้นให้ผลจะเห็นทันทีคนที่นั่งสมาธิเนี่ยที่นั่งได้เพราะกายสงบวาจาสงบแต่ถ้าวาจาไม่สงบเคยโกหกเคยกล่าวคำหยาเคยนินทาเคยให้ร้ายเราพูดไปแล้วแต่กรรมเนี่ยกลับมาใหม่กรรมนี่ไม่ไปไหนด้วยมันคาอยู่ในใจ5ปี10ปีเคยด่าเคยทะเลาะเคยนินทาเคยโกหกจำได้ไม่มีใครจำแต่กรรมที่ทำไว้เราต้องรับผลอันนั้นคนนั่งสมาธิเนี่ยก็จะเห็นเราพูดไม่ดีไม่มีใครยินได้ยินแต่ในใจมันบอกว่าเรานินทาเราโกหกเราพูดคำหยาบมันก็นั่งสมาธิไม่ได้ยังคนนั่งสมาธิได้ต้องกายสงบวาจาสงบใจสงบคนที่ใจไม่สงบก็จะเห็นใจตัวเองความโลภเป็นยังไงคนนั่งสมาธิจะเห็นมันนั่งไม่ได้ต้องไปหาสิ่งที่ตนเองอยากมีอยากได้ในกามคุณกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทนไม่ได้คนที่นั่งสมาธิได้ก็คือรู้จักใจตัวเองรู้ว่าโอ้ใจเรานี้ต้องสุจริตต้องพยายามเอาความโลภให้น้อยลงความโกรธให้น้อยลงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะถ้ายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะแล้วก็มีตัวมีตนก็ยึดมั่นในความคิดตนเองฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะไปเห็นคงจักเป็นดอกบัวได้ดังนั้นอย่าได้ประมาทเลยนะให้เราเห็นโอกาสเนี้ยโอกาสที่มีโควิด19เนี่ยภัยอันตรายชิดเข้ามาแล้วถึงไม่มีภัยอันตรายสิ่ง5ประการเนี่ยมันก็ติดอยู่ในกายในใจเราความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากแล้วก็กรรมไม่มีใครสร้างให้เราเลยนะเราสร้างขึ้นเองนะจริงอยู่แล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะแต่บุญที่เราทำมาจึงได้มาเกิดนะไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยจะบันดาลให้เราเกิดพ่อแม่เพียงแค่ให้ร่างกายเลือดเนื้อแต่กรรมที่เราสร้างมาพ่อแม่ไม่ได้สร้างกับเราด้วยนะพ่อแม่ไม่ได้สร้างกับเราด้วยเราเพียงแค่ว่าเรามาร่วมกรรมกับพ่อแม่พ่อแม่มีบุญเรามีบุญให้พ่อแม่
เบ่งเราเกิดมานะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่ได้เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่เกิดจากนกจากกาฉะนั้นเราก็ทำกรรมมาร่วมกันแต่หลังจากเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้ก่อกรรมไม่ได้สร้างกรรมนะเราทำกรรมขึ้นเองนัตถิกัมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะให้เราเชื่อเถอะว่าเราทำบาปนะเราไม่เอาบาปนะบาปก็จะไม่ลืมเราเลยเราไม่เอาเขานะแต่เขาจะไม่ลืมเรานะเขาจะไปกับเราในเวลาเดียวกันเราให้ทานรักษาศีลภาวนาทำไว้เยอะแล้วเกินจำไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเขาก็ไม่ลืมนะเขาจะไปกับเราเหมือนกับเงาเลยทั้งบุญและบาปงั้นเรานั่งสมาธิเท่าไหร่เราก็เป็นของเราเท่านั้นเราปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครเอาของเราไปได้นะไม่มีนะนอกจากกรรมที่เราทำไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละนะให้เรามีสติมีสัพพัญญะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอจะทำอะไรก็มีสติพอจะพูดอะไรก็มีสติแม้จะคิดอะไรเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดแล้วเท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในปัจจุบันในธรรมในเจ้าของฉะนั้นณเวลาเนี่ยโควิด-19เนี่ยเป็นโอกาสให้เราเนี่ยมีภัยแล้วไม่ทิ้งธรรมนะรีบกลับมาดูว่าโอ้จริงนะชีวิตเรานี่เหลือน้อยไม่พอนะก็ยังจะมาเอาแบบว่าให้เราตั้งตัวไม่ได้อีกนะถ้าเราไม่เป็นเราก็รีบปฏิบัตินะเมื่อเราไม่เป็นแล้วเราปฏิบัติแล้วนะเผื่อวันหลังเราเป็นขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจหรอกนะพอเราก็หนีความตายไปไม่พ้นกรรมอันใดเราทำไว้ก็หนีกรรมไม่พ้นหรอกนะถ้าเราไม่มีกรรมไปเบียดเบียนใครไปทำร้ายใครหรือว่าไปเบียดเบียนสร้างกรรมเอาไว้กรรมก็ไม่ให้ผลนะเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนที่พาญาติโยมพาพระไปภาคใต้นะบอกมีระเบิดนะหลวงพ่อหนูก็จะไปทำบุญถ้ามีกรรมก็หนีไม่พ้นหรอกแต่ถ้ามีบุญบุญก็ป้องกันให้ก็ไม่ระเบิดหรือแม้แต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญพาพระพาโยมไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศอินเดียในแดนพุทธภูมินะคนอายุมากป่วยด้วยนะก็ขอไปหลวงพ่อหนองก็เมตตาก็ให้ไปนะไปแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ถึงจุดหมายแล้วก็พากลับมาได้นะหลวงพ่อสนองก็เชื่อนะว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็จึงให้เราบำเพ็ญบุญให้เราละบาปให้เราปฏิบัติธรรมดูแลใจเจ้าของนะทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะนะเกิดมาชาติเนี้ยนะขอให้เรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์นะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแบบเป็นปฐมเป็นเบื้องต้นตลอดเหมือนหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านจะสอนพระสอนโยมท่านจะบอกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นสิ่งที่เราต้องมีต้องปฏิบัติในสมัยที่เกิดภัยพิบัติเรียกว่าโรคระบาดเนี่ยที่เมืองไผ่สาลีเนี่ยมีสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภัย3อย่าง 1. โรคระบาดนะก็เกิดคนตายติดโรคกันมากมายเหลือเกินนะอย่างที่2ก็คือทุพพิกภัยเหมือนอย่างเงี้ยณเวลาเนี้ยพอเกิดโรคระบาดแล้วของก็แพงเงินก็หายากนะทุพพิกภัยก็คือเข้ายากหมากแพงนั่นแหละนะทุกอย่างลำบากหมดเลยอย่างที่3อะมนุษย์คนที่ตายไปแล้วนะก็กลายเป็นอมนุษย์อมนุษย์ก็มีอยู่มากมายที่เมืองไผ่สาลีณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดพร้อมด้วยสาวกนะก็ให้พระอานนท์เจริญรัตนสูตร
รัตนสูตรรัตนะก็คือสิ่งที่มีค่าคือพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะพระธรรมเป็นรัตนะพระสงฆ์เป็นรัตนะสมาธิเป็นรัตนะสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นรัตนะนะก็เอาสูตรรัตนะสูตรเนี่ยไปพรมมนุษย์ทั้งหลายนะก็ได้ยินได้ฟังว่าตนเนี่ยได้มารู้มาเห็นว่ารัตนะมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงก็อย่าได้มาเบียดเบียนเลยนะให้มาดีใจให้มาอนุโมทนานะอย่าได้มาเบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายก็เทวดาทั้งหลายก็หายไปนะฝนที่ตกลงมาก็ทำให้โรคระบาดนั้นก็ชะล้างหมดไปฝนที่ตกลงมาก็ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวก็งอกงามขึ้นมาได้นะด้วยพุทธานุภาพที่พระองค์ได้เสด็จไปเสด็จไปโปรดเมืองไผ่สาลีก็ให้พระอานนท์นะเรียนบทรัตนสูตรนะมีพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะมีพระธรรมเป็นรัตนะมีพระสงฆ์เป็นรัตนะมีพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เป็นรัตนะแล้วก็มีสมาธิด้วยนะพระองค์สรรเสริญว่าสมาธิเนี่ยจะเป็นรัตนะดังนั้นที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเท่ากับรักษาโรคทั้งกายทั้งใจแล้วก็ช่วยตนเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยก็ลองนึกดูถ้าทุกคนในโลกนี้นั่งสมาธิจะว่าไงกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเรื่องนี้จะเกิดไหมเหตุเพราะว่ากายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตผลกรรมอันนี้ก็จึงบันดาลให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาไม่ใช่ใครสร้างขึ้นมานะพวกเราช่วยกันสร้างนั่นเองนะมีแต่วัตถุแต่ศีลธรรมนั้นก็ห่างถอยไปยิ่งทุกวันนี้ยิ่งปิดกั้นอีกนะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่บ้านเว้นระยะห่างทางสังคมนะไม่กล้าออกจากบ้านนะแล้วก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสได้ทำบุญได้น้อยลงแล้วก็จะต้องสู้กับชีวิตมากขึ้นฉะนั้นเราต้องหาทางนะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเวลาใดก็เอารัตนะที่แท้จริงเหมือนหลวงปู่สังวาลเขมโกสั่งสอนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนึกให้ได้นะเราไม่มีทางอื่นแล้วรัตนะที่แท้จริงของที่มีค่าจริงๆก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะเราก็อย่าได้ประมาทนะเราก็ให้กำลังใจกับหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยดูแลคัดกรองดูแลปกป้องรักษาผู้ป่วยโควิดขอท่านเหล่านั้นมีอานิสงส์มีพลังไม้แข็งแรงอย่าได้ป่วยในเวลาเดียวกันผู้ที่ป่วยก็ขอให้มียารักษาให้หายป่วยนะก็ขอให้คนในโลกนี้อย่าได้ประมาทนะให้มีกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตให้มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีรัตนะอันแท้จริงให้เราได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ